กรณีที่คุณอุงอิงแพทองทันชินวัตรโพสเฟซบุ๊กเมื่อเช้านี้ครับบอกว่าคุณพ่ออดีตนายกรมนตรีทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งข่าวใหญ่ที่ถูกจับตานะครับและก็ไม่ใช่แค่การจับตาแค่สื่อในบ้านเราแต่ว่าเป็นการจับตาของสื่อมวลชนต่างประเทศหลายสำนักก็มีการรายงานข่าวเรื่องนี้แทบจะทันทีหลังจากการเปิดเผยของคุณอุงอิงเลยเลยมีปฏิกิริยาจากการรายงานข่าวกันมาให้ดูนะครับว่าต่างชาติเขามองเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่คุณทักษิณกับประเทศไทยว่าอย่างไรยกตัวอย่างก็อย่างเช่นสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับออกมารายงานเรื่องนี้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณทักษิณประกาศว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้ทั้งตัวคุณทักษิณเองแล้วก็สมาชิกครอบครัวของคุณทักษิณเคยออกมาพูดถึงแผนการเดินทางกลับประเทศไทยยูนบ่อยครั้งโดยคุณทักษิณก็เพิ่งออกมาพูดเรื่องการกลับไทยครั้งล่าสุดในช่วงเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองแต่ว่าบลูมเบิร์กได้ตั้งข้อสังเกต แบบนี้ครับแล้วผมคิดว่าก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับบลูมเบิร์กได้ตั้งข้อสังเกตถึงโพสต์ของคุณอุ้งอิงในวันนี้ว่าการประกาศเรื่องการกลับไทยของคุณทักษิณในครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆเพราะจากข้อความในโพสต์ของคุณอุ้งอิงมีการระบุว่าครอบครัวทั้งดีใจและเป็นห่วงซึ่งบลูมเบิร์กอธิบายต่อมานะครับว่าช่วงเวลานี้ ที่คุณอุงอิงบอกว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่พักเพื่อไทยกําลังพยายามรวบรวมเสียงสนับสนุนจากวิธีสภาแล้วแล้วก็สอสอที่บลูมเบิร์กจำกัดความว่าเป็นสอสฝั่งอนุรักษ์นิยมในสภาครับเพื่อตั้งรัฐบาลหลังจากที่พักคก้าไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นี่คือการจับสังเกตจับรายงานข่าวของบลูมเบิร์กนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตทั้งในเรื่อง ของการประกาศกลับประเทศไทยที่บุมเบิร์กบอกว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณก็มีการประกาศว่าจะกลับประเทศไทยมีแผนกลับประเทศไทยบ่อยครั้งแต่บุมเบิร์กก็ให้ข้อสังเกตเหมือนกันว่าครั้งนี้ดูจะเป็นท่าทีที่ออกมาจากลูกสาวแล้วก็มีปฏิกิริยาที่มีการเปิดเผยจากครอบครัวว่าทั้งดีใจแล้วก็เป็นห่วง ยังไม่รวมถึงการระบุวันกลับที่ค่อนข้างชัดเจนตรงไปตรงมาว่าคือวันที่10สิงหาคมนี่นะครับขณะเดียวกันบลูมเบิร์กก็พยายามให้ภาพให้เห็นบริบทว่าการที่คุณทักษิณประกาศจะกลับไทยในวันที่10สิงหาคมเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ตอนนี้ถึง10สิงหาคมมันเป็นช่วงเวลาที่พักเพื่อไทยกําลังทําหน้าที่เป็นแกนนําในการรวมเสียงในสภาเพื่อจะตั้งรัฐบาลแทนพักเก้าไกลด้วยต่าง้อสังเกตแบบนี้นะครับสำหรับสำนักขับบลูมเบิร์ก มาต่อกันที่สำนักข่าวรอยเตอร์ครับออกมารายงานเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยรอยเตอร์นั้นระบุว่าคุณทักษิณซึ่งลี้ภายอยู่ต่างประเทศมาตั้งแต่ปี2549กําลังจะกลับบ้านในเวลาที่พักเพื่อไทยพยายามจัดตั้งรัฐบาลและคาดว่าจะเสนอชื่อคันดิเดตชิงตนะําแหน่งนายกรัฐมนตรีในอีกไม่กี่วันนี้เป็นข้อสังเกตที่คล้ายๆกับลูมเบิร์กเลยนะครับก็คือจับสัญญาณในช่วงของระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นจากวันนี้ถึง10สิงหาคมเนี่ย มันมีสองสัญญาณที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันไปก็คือสัญญาณที่ว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านกับสัญญาณหนึ่งก็คือพักเพื่อไทยกําลังพยายามจัดตั้งรัฐบาลอยู่รอยเตอร์รายงานนะครับว่าคุณทักษิณน,นั้นมีคดีความติดตัวซึ่งอาจจะทำให้เขาต้องรับโทษจำคุกถึง10ปีรอยเตอร์ได้อ้างคำพูดของพลตำรวจเอกสวยเช่นหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุแบบนี้นะครับว่าคุณทักษิณจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อกลับถึงประเทศไทยโดยตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเมื่อเครื่องบินลงจอดเขาจะต้องไปศาลและรับฟังคำพิพากษานี่ครับรอยเตอร์ uter, อ้างพลตำรวจเอกสุริเชษฐ์หักพันรองผบตรเลยนะครับว่ากระบวนการของคุณทักษิณในกรณีที่คุณทักษิณกลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็จะมีกระบวนการในเชิงของกระบวนการยุติธรรมจะต้องไปขึ้นศาลไปฟังคำพิพากษาเป็นลำดับต่อไป มาที่เว็บไซต์ BNN Breaking ครับเป็นสำนักข่าวอิสระที่ตั้งอยู่ในฮ่องกองก็มีรายงานเรื่องการที่คุณทักษิณกลับประเทศไทยด้วยนะครับ BNN Breaking วิเคาราะห์บแบบนี้นะครับว่าคุณทักษิณชินวัตรเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศกำลังจะกลับประเทศไทยซึ่งการกลับมาของเขาอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของภูมิภูมิทัศน์ของการเมืองไทยเลยเพราะว่าถึงแม้คุณทักษิณจะลีภายอยู่ต่างประเทศหลายปี และ,ะเผชิญกับคดีความแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขายังเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทยผ่านการสนับสนุนพรรคเพื่อไทยซึ่งในเวลานี้กําลังพยายามหาเสียงสนับสนุนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลท่ามกลางความขัดแย้งในรัฐสภาดังนั้นการกลับมาประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อวิกฤตการเมืองไทยที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่หลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดและมีแนวโน้มว่าการกลับมาประเทศไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้ อาจจะเป็นการกระตุน้นวิกฤตการเมืองให้คุกรุนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานับตั้งแต่คุณแพทองทันชินวัตรประกาศเปิดเผยว่าคุณทักษิณคุณพ่อของเธอจะกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมจนถึงนาทีนี้ก็มีสื่อหลายสำนักที่เป็นสื่อต่างชาตินะครับเอาเรื่องนี้ไปรายงานข่าวแล้วก็มีการประเมินมีการวิเคราะห์แล้วก็นําเสนอบริบทที่มีความแตกต่างกันไปหลายส่วน แต่ว่าหลายส่วนก็มีการประเมินในบริบทที่มีความคล้ายคลึงกันไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงื่อนเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองภาพไปข้างหน้าในอนาคตนะครับก่อนเข้ารายการเนี่ยผมคุยกับทีมงานเหมือนกันนะครับว่าเอะเราจะตั้งคําถามกับเออร์ไวล์ไลฟ์ในวันนี้ยังไงดีอ่าก็น่าสนใจนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากชวนทุกคนคิดอย่างนี้ดีกว่าว่าคุณคิดว่าการประเมินของสื่อต่างชาติที่เรานําเสนอไป3เจ้าเนี่ยบูมเบิก รอยเตอร์ uter, แล้วก็ BNN b r e a k i n, n g ซึ่งเป็นสื่อในฮ่องกงเนี่ยเป็นการประเมินสถานการณ์ที่ตรงใจกับทุกคนไหมอ่าผมถามอย่างนี้ดีกว่าถามว่าสื่อทั้ง3เจ้าที่รายงานเรื่องคุณทักษิณกลับบ้าน10สิงหาคมเนี่ยแล้วประเมินในรูปแบบต่างๆนานา,นาที่เรานำเสนอไปเนี่ยตรงใจทุกคนหรือเปล่าคิดว่าการประเมินของสื่อต่างชาติถูกต้องไหม ในฐานะที่เราเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยรับรู้สถานการณ์ในประเทศไทยดีที่สุดนี่นะครับคิดว่าสื่อต่างชาติประเมินเรื่องคุณทักษิณกลับไทยได้ถูกต้องเหมาะเหมงหรือเปล่าอคอมเมนต์กันมาได้นะครับขณะเดียวกันอยากชวนถามทุกคนผ่านโพลใน YouTube ด้วยนะครับว่าตกลงแล้วการเมืองไทยที่คุกรุ่นอยู่เนี่ยคุณติดตามข่าวการเมืองไทยผ่านสื่อต่างประเทศบ้างไหมอ่ามาทำโพลเรื่องนี้ดีกว่า คุณติดตามการเมืองไทยผ่านการนําเสนอของสื่อต่างประเทศหรือเปล่าทําโพกันไหมนะครับถ้าสนใจเยอะเนี่ยเผื่อ worldwide ก็จะได้รับข้อมูลนี้มาแล้วก็เวลามีเรื่องการเมืองไทยใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะหยิบท่าทีของสื่อต่างชาติเอามารายงานให้ทราบกันแบบนี้นี่คือประเด็นหนึ่งนะครับนี่คือเพียงแค่ประเด็นเดียวที่วันนี้เราจวงหัวกันว่าสถานการณ์การเมืองไทยนั้นกลายเป็น เรื่องที่สื่อต่างชาติจับตาว่าตกลงแล้วการเมืองไทยจะเอาอยัางไงต่อว่าตกลงแล้วการที่คุณทักษิณบอกว่าจะกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมเนี่ยมันมีความหมายต่ออนาคตทางการเมืองไทยอย่างไรมีความหมายต่อการเมืองไทยในปัจจุบันอย่างไรนี่เป็นเซี่ยวหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้ขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างที่เราบอกไปนะครับสถานีโทรทัศน์ CNN โดยพิธีกรคุณคริสเตียนอมมนพลูได้มีการสัมภาษณ์คุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็เป็นคนดิเดตนายกฐ้นตีของพักเก้าไกลเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยนะครับคุณพิธาให้สัมภาษณ์รายการอมมนพูของสถานีททั์ซินเอ็นโดยในการให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ประมาณ10นาทีเนี่ยนะครับพิธีกรได้เอ่ยถึงสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่มีพักการเมืองชนะเลือกตั้งแต่ว่ารัฐสภาไม่เปิดทางให้พักการเมืองนั้นเป็นรัฐบาล พร้อมเริ่มตั้งคำถามถึงสถานการณ์ประชาธิปไตยในไทยหลังปรากฏมีผู้ประท้วงออกมาแสดงพลังบ้างแล้วคุณพิธาตอบคำถาม CNN โดยอธิบายสถานการณ์ในการเมืองไทยตอนนี้นะครับว่าความต้องการของผู้ประท้วงก็คือไม่ว่าใครจะชนะเลือกตั้งก็ควรจะได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สถานการณ์ในไทยมีบริบทที่ฝ่ายที่ผ่านการเลือกตั้งกำลังเผชิญหน้ากับฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา นั่นก็คือการเผชิญหน้าระหว่างสสที่ผ่านการเลือกตั้งกับสอวอที่ได้รับการแต่งตั้งมาตั้งแต่รัฐบาลทหารพิธีกร CNN ได้ตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงกรณีหุ้นไอทีวีครับที่ทำให้อีกฝ่ายมองว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติเพราะว่าถือหุ้นสื่อคุณอธิบายคุณพิาคุณพิธานั้นไอ้อธิบายผ่าน CNN นนะครับว่านี่เป็นกระบวนการเพื่อต่อต้านตัวเขาสู่การดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีคุณพิธาบอกว่าในความเป็นจริงแล้ว ตัวเขาไม่ได้ถือหุ้นโดยตรงหุ้นนี้มาจากพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วขณะเดียวกันไอทีวีก็เป็นสื่อที่ปิดตัวลงตั้งแต่17ปีก่อนดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับประโยชน์ทางการเมืองจากการถือหุ้นดังกล่าวคุณพิธายืนยันนะครับว่าการก้าวสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของเขายังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ครับแต่ในตอนนี้เขายังไม่ได้รับสิทธิ์แม้แต่จะชี้แจงในมุมของตัวเองซึ่งหากสามรัฐธรรมนูญเรียกเขาให้ชี้แจงเขาก็จะยืนยันว่าหุ้นดังกล่าวเป็นการถือครอง ในฐานะผู้จัดการมรดกต่อจากบิดาที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งก็มีความหวังว่าคําชี้แจงนี้จะทําให้คุณสมบัติต่างๆกลับคืนมาครับรายงานข่าวของซินเ็ยังพูดถึงนโยบายแก้ไขกฎหมายหมิ่นพับรมเดชานุภาพซึ่งกลายเป็นเป้เปาโจมตีในตอนนี้นะครับพร้อมตั้งข้อตั้งคําถามแบบนี้เลยครับว่าเสียใจหรือไม่ที่ดําเนินนโยบายดังกล่าวคุณพิธายืนยันนะครับว่าเขาไม่ได้เสียใจต่อาการดําเนินนโยบายนี้ พร้อมย้ำว่าเป้าหมายของคนไทยทุกคนคือการทำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ถึงอย่างนั้นเป้าหมายในการทำรงไว้ของหลายคนนั้นแตกต่างกันคุณพิธาอิบายว่าบางคนนั้นอาจต่อต้านนโยบายของพรรคก้าวไกลที่ต้องการแก้ไขกฎหมายอาญามากรา112โดยมองว่านี่จะเป็นการเปิดช่องให้ผู้ที่ต้องการวิพากษ์วิจารณ์แต่สำหรับตัวของคุณพิธาแล้วประเทศไทยควรแก้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ไม่อนุญาตให้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงสู่การเมืองและใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองผ่านมาตรา1 1 2คุณพิธายืนยันผ่านการให้สัมภาษณ์กับซินเอ็นนะครับว่า เป้าหมายของพรรคเก้าไกลคือการทำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองไม่ใช่การนำมาเป็นอาวุธทางการเมืองซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่หากย้อนกลับไปดูทุกๆ1ิปีก็จะเห็นกรณีที่สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองมาโดยตลอดพิธีกรของ CNN ตั้งคำถามต่อนะครับว่าอีกฝ่ายก็ดูจะมีความกังวลถึงการปฏิรูปอื่น ที่พักเก้าไกลนําเสนอด้วยหรือไม่จึงเป็นเหตุให้มีความพยายามหยุดยั้งพักเก้าไกลคุณพิธาชี้แบบนี้นะครับว่าพักเก้าไกลมีจุดยืนเรื่องการลดการผูกขาดกระจายอํานาจแล้วก็นํากองทัพออกจากการเมืองซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องการการปฏิรูปอย่างมากทั้งการปฏิรูปกองทัพให้มีความเป็นมืออาชีพและมีความพร้อมกับความท้าทายในยุคสมัยปัจจุบันเช่นเดียวกับการลดการผูกขาดที่ต้องพูดถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงระบบราชการให้เอื้อต่อการกระจายอํานาจคุณพิธาย,ยกตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับว่าเนื่องจากกรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยทั้งหมดและประเทศไทยก็ไม่ได้มีแค่กรุงเทพในการสัมภาษณ์นี้คุณพิธาย,ยังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ากากีแคปิตอลลิซึมหรือที่แปลเป็นไทยว่าทุนนิยมสีกากีนะครับซึ่งมีคําอธิบายในลักษณะที่ว่าทุนนิยมสีกากีก็คือ เป็นประเทศที่รัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้งที่ไม่มีอำนาจในการควบคุมกองทัพซึ่งนําไปสู่การรัฐประหารในบทสัมภาษณ์นี้ยังมีการอธิบายของคุณพิธาโดยระบุแบบนี้นะครับว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยก็คือการปฏิรูปต่างๆที่เป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยทำให้พอจินตนาการได้อยู่แล้วว่าจะมีแรงต่อต้านจากฝ่ายต่างๆ แต่ก็เชื่อได้ว่าถ้าเขามีเวลามากพอที่จะอธิบายหรือว่าน้อมน้าวอีกฝ่ายให้เห็นถึงการที่ประเทศต้องเดินหน้าไปได้ท่ามกลางความท้าทายต่างๆของโลกคุณพิทยาย,ย้ำในการสัมภาษณ์ช่วงท้ายนะครับว่าเขาและพรรคก้าวไกลจะชนะอย่างแน่นอนแม้มันจะยังไม่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าพรรคก้าวไกลสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับที่2เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เป้าหมายของเขาที่จะขึ้นเป็นนายกรัมนตีเท่านั้น แต่ว่านี่เป็นความพยายามในการหยุดวงโครจรเผด็จการทาหารในประเทศไทยด้วยและมีผู้ประท้วงที่มีความเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมาก็การประท้วงก็สามารถทําได้เพราะว่าผู้ประท้วงมีสิทธิ์ในการแสดงออกด้วยความสงบซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยครับสำนักข่าวท o เดยเพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ยูทูบทุเดย์ฟอร์ทูมอร์ ช่องรวมรายการ o r i g i ินอลค n t เทนที่จะดทำโดยสำนักข่าวทูเดย์สำนักข่าวทูเดย์ Make tomorrow today